ดีค่ะอันนี้มันอันนี้กระชินค่ะเราเป็นคนเหนือนะคะพูดภาษาเหนือมนต์กว่าเลยพูดภาษาไทยเจ้าแม่เป็นคนภาษาเหนือพ่อเป็นฝรั่งเจ้ายูอัมเขาเชียงคำจังหวัดพะเยานะเจ้าเราจะไปเมืองไทยแล้วตื่นเต้นมากมันเป็นจะได้เต้นแห้งแต่แต่ไอ้ก้อยมองแลพอแลและมองน้องไปกันใหญ่กับเปิ้นแอบหักแบใดตัวกึดจะได้ประหูและเนอก็อยากลองเบาเนื้อดูสักกรรมสักกรรมจะล้ำบ่ล้ำถ้าบ่ลองก็บ่หูจะไปฟังคำคนอื่น
ว่าจะอันใจถ้าอยากให้ดีตัวน้องนี้ต้องลองดูบอกว่าจะเป็นนิ่มมันแสงสว่างกลางเวียงพิงก็ว่าจะเป็นริมปิงบอกมาจะพาไปให้เธอลืมแสงไฟจากเมืองสิวิไลคือน้องปิ๊กไปลองคิดทบทวนดูบ่จู้เชื่อว่าฮักน้องหญิงแค่อยากขึ้นมาแอบอิงให้แม่ระมิงนี่เป็นพยานจะว่าขี้จู้จะว่าขี้โม่บ่ว่ากันขอน้องนวลจันทร์เปิดม่านใจดูสักทีฝนพรำบนดอยเหมือนอ้ายใจน้อยถ้าตัวมีภัยก็แม่นละเนาะเกือบตายแค่เกิดบ่ได้ละลายไปแล้วฝนตกจึงจางอย่างคู่อีนางเงาบางพองกอดเธอน้องรอก็จะรอชะโอละนอคิดถึงจังเลยก็อยากลองเบาเนื้อดูสักกรรมสักกรรมจะล้ำบ่ล้ำถ้าบ่ลองก็บ่หูจะไปฟังคำคนอื่นว่าจะอันใจถ้าอยากให้ดีตัวน้องนี้ต้องลองดูบอกว่าจะเป็นนิ่มมันแสงสว่างกลางเวียงพิงก็ว่าจะเป็นริมปิงบอกมาจะพาไปให้เธอลืมแสงไฟจากเมืองสิวิไลคือน้องปิ๊กไปลองคิดทบทวนดูถ้าน้องปิ๊กไปอ้ายนี้ยังก้อยอยู่ได้แล้วครับคนเมงขี่ต้องฮ้องเพลงเมงนะครับแม่ยิงมาครุงมาป้ามาปรุงเนื้อเล่นจังไหมเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าหัวใจมันเป็นจะได้ทันแห้งแต่แต่ไอ้คอยมองแลพอแลแล้วมองน้ำไปกันใหญ่กับเบิ้นพัดบอกได้จะคืดจังใดบ่หูละเด้อบางทีเสียงถึงครับก็อยากคือลองเบาเนื้อดูสักคำจะล้ำบ่ล้ำถ้าบ่ลองก็มูหูจะไปฟังคำคนอื่นว่าจะอันจะอีจะอยากคือดีเต่าน้องนี้ต้องลองดูบอกว่าจะเป็นนิ่มมันแสงสว่างเคลื่อนเวงปิงก็ว่าจะเป็นริมปิงบอกมาจะพาไปให้เธอลืมแสงไฟจากเมืองสวีไลคือน้องปิดไปลองคืดทบทวนดูบางทีห้องพี่ท้องทุกห้องเพนขอสมาธินะครับสวัสดีครับผมวันนี้ไอ้หนุ่ยฝากทุกคนมาเด็ดชารีกันครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชารีต้นไม้ชารีมันจะสุกแล้วครับแล้วอันนี้เป็นส่วนของเจ้าส่วนครับแล้วเขาก็ที่เฮือเฮามาเด็ดแต่ช่วงนี้มันจะเริ่มลงแล้วครับเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับมันอยู่ตรงบนนู่นเจ้าส่วนนี่ก็เลยบอกว่าตีเด็ดวันนี้นี่ฟรีแล้วครับเฮาเด็ดฟรีได้เลยวันนี้ครับเชดี้โชคดีอยู่นะโชคดีโอเคเดี๋ยวลองมาเอาขึ้นได้นี่ขึ้นไปดูมันจะเป็นยังไงอ่ะอ๋อนี่มันแห้งละนี่ย้ายขึ้นได้ไปต้นหันครับต้นหันมีอยู่แต่มันสูงขนาดครับโอ้ยโอเคเอาโชคดีที่ผลไม้ชะรีนี่ฟรีครับวันนี้แต่เขาไม่ได้เจอสักอันเลยเขาเลยมาเด็ดอันนี้ครับผลไม้นี่แกนอย่างนี้นะครับ
เราก็ใช้ถังนี้ครับเลโลล่าโลล่าเท่าไหร่เนาะ50เซนต์เท่าเนาะจ้ะโลล่า50เซนต์ครับดิฟยูโนมันดิฟมันส้มกับกะปิวันนี้ให้ได้เกินถังครับแล้วเราจะกลับบ้านนะครับรับพี่เฮากี่นี่ได้แล้วครับเฮาบ้านก็ได้ด้วยนะครับวันนี้มันแค่มีแสงแดดแต่อากาศน้อยอยู่นะครับประมาณเท่าไรกี่องศาประมาณสองครับสำหรับไอ้หนูนี่ห้อยอยู่ครับไอ้หนูยังไม่ชินใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่ไอ้หนูปั่นรถทิพย์กลับบ้านครับแล้วที่นี่ไอ้หนูเจอแกะมูนี่นะครับหน้าบ้านเลยไอ้หนูเลยจะลองปลาทุกๆคนมาดูก่อนครับแต่มาที่ก่อนนะครับแกะนี่เป็นของเซาชวนครับแล้วเขาก็มาปล่อยให้มากินงานนี่แหละครับพ่อหนึ่งเซาชวนไม่ต้องซื้อของกินให้แกะครับแล้วสองเขาก็ไม่ต้องตัดงานนี่ครับหน้าบ้านเลยนะครับแล้วสัก 2-3 บ้านเขาเจอยับแกะนี่ครับแล้วก็ไปปล่อยที่อื่นนะมันขี้กลัวอันนี้แกะน้อยมันขี้กลัวประมาณช่วงนี้เวลาอากาศดีอย่างเขาจะไปตัดขนแกะนี่ครับแล้วก็ไปขายอย่างประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ให้ปล่อยแกะมาที่นี่ครับโอเคแล้วครับผมอันเขาปล่อยแกะนี่ไปทำงานครับไปตัดงาสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นี่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์หิมะตกครับดูนี่นะครับอันนี้จะเป็นน้ำเหมียงแล้วมันก็เป็นน้ำแข็งแล้วครับแล้วอู้จริงนี่นะครับมันไม่ค่อยหนาวเท่าใดแล้วครับมันก็เลยจะเริ่มละลายแล้วครับอู้วิวนี่สวยครับเดี๋ยวลองปลามาดูนะครับเนี่ยดูนี่นะครับพอดีวันนี้ไอ้หนูจะต้องไปซื้อไข่ครับเดี๋ยวไอ้หนูจะเดินไปพ่อมันลื่นหน่อยครับถ้าปั่นรถทีบหรือขี่มอเตอร์ไซค์นี่มันจะอันตรายครับดูนี่นะครับมาเดี๋ยวนี้ถึงบ้านที่ขายไข่แล้วครับไข่นี่เขามีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ใครมาซื้อไข่เอากดปุ่มนี้ครับแล้วก็ต่อไปก็ใช่ครับแล้วมันก็ออกมาอย่างนี้แหละครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหนาวอย่างนี้นี่ต้องกินข้าวหนึ่งงาแม่นเลยครับผมงาที่วันนี้ไอ้พกมาจากเมืองไทยครับหอมงาครับนะครับข้าวนี่กำลังหุงนะครับมีควันออกมาเลยเดี๋ยวใส่มันนักๆเลยนะครับอย่างนี้โอเคครับได้ผสมเข้ากับงาขี้มอนแล้วครับเดี๋ยวจะลองชิมแล้วครับหอมขนาดครับรสชาติหอมมันครับหอมงาแล้วก็เค็มเค็มหน่อยครับของเกลือลองขนาดครับเติมกับอากาศหนาวนี้ขนาดแล้วครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นี่เขามาหมายย่างไส้กันครับไส้หมูเราต้องปีนไว้ครับเพราะไทยงั้นมันจะไหม้นี่นะครับเพราะมันมีมันเยอะนะครับโอ้ยมันโดนทานอ่อนขนาดครับวันนี้ประมาณ20องศาครับอันนี้ครั้งแรกครับที่ไอ้หนูซื้ออันนี้มาย่างครับก็เลยจะมาหัวมันจะล้ำอีกครับที่เมืองไทยก็แต่ว่าได้ทำน้ำจิ้มตัวนะครับมาดูนะโอเคเอาลองมาหั่นกันครับช่วงนี้เสียงแดดท้องแต่ว่าครับขนาดมีจ้องแล้วนะหนูซอสมะขามนะครับโอ้มันยังร้อนอยู่
น้ำคณะครับน้ำเหมือนกับเมืองไทยเลยรสชาติใส่น้ำคณะแต่ซอสนี่กับน้ำตัวครับซอสมะขามเราก็เลือกใส่ผักใส่หอมใส่หยังหอมกินกับข้าวเหนียวนี่ไทยจะเป็นขนาดถ้ากันเกี๊ยวดีๆนะครับถ้ามันจืดเนียวๆนะเหมาะขนาดครับเดี๋ยวห้ามมากเหมือนใจมากินโนจะกินหมดนะสวัสดีครับเซฟเดย์3ครับวันนี้เราตีนเจ้าขับรถมาหาสโตนแฮนด์ครับขับรถประมาณ1ช่วงนะครับจากลอนดอนอันนี้คือสโตนแฮนด์ครับมันเป็นหินมีฮิสทอรี่ของมันนะครับเดี๋ยวมีเวลาไอ้หนูเล่าให้ฟังครับแล้วตอนนี้เราจะขับรถต่อไปหาบ้านครับบ้านนี้เป็นแมงสถานีนี้คือเมียงบาดครับมันเป็นเมียงใบกาดีขนาดครับอาร์ชิเทคเจอร์สวยขนาดสวยมากครับมันเหมือนใครมีกับอังกฤษครับถ้าจริงมันมีกับอิตาลีมีกับโรมอย่างนี้ครับใบกาดสวยดีขนาดครับแต่เขาเหมือนใครมีเวลาเยอะครับเราเดียวเขาได้จองตั๋ว3โมงครับเราจะไปหาวินสตร์คาสเทิลครับก็เลยจะ enjoy บรรยากาศนี้กันครับ enjoy architecture มียังอยู่เมืองบ้านอยู่ครับเดินถนนนี่ครับถนนนี่เขาขายชุดเสื้อชุดผ้าขายอ๋อมีร้านขายไอติมเยอะแยะขนาดนั้นครับแต่วันนี้อากาศเย็นหน่อยครับโอ้เดินนี่รู้สึกไหมครับเดินอิตาลีแล้วครับคือ architecture อย่างนี้เหมือนกับโรมครับดูนี่นะครับถ้าใครมาลอนดอนนี่แนะนำมานี่แหละครับขับรถมาใครเมินครับประมาณชั่วโมงเกินอย่างนะครับสถานีสุดท้ายของวันนี้ day 3ครับคือ Windsor Castle เป็นราชวังครับใครประสาทมีประสาทปีตัวครับถ้าเราเข้าไปในมันจะเป็นห้องครับห้องแล้วก็มี dining area มีเราจะเอาที่หูของเราฟังกันครับเราจะได้ information ของนี่มันเป็นได้ป้องจากนั้นสมัยทุกคนเป็นได้เล่าอย่างนี้ครับแล้วมีการ์ดนะครับการ์ดคือมีชายชุดสีแดงกับปืนนะครับที่เราเห็นในหนังโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้นี้ไอโน่ได้ซื้อของมาครับไอโน่ตั้งใจจะไปซื้อบ่มองครับแต่ที่นี่ไอโน่เจอแบบเต้านี่ครับแบบเต้าใหญ่ขนาดแบบเต้ายักษ์เลยครับใหญ่กว่าหัวไอโน่เลยครับไอ้หนูก็เลยซื้อเบอร์เต้ามาแห่ครับเอาลองมาหั่นว่าข้างในเฉดแดงก็มันเฉดหวานก็รสชาติจะเป็นได้ทีนี้เม็ดนักก็วันนี้เรามี FC นะครับนี่นกก็1 2 3เอ๊ะมันเม็ดแดงเลยครับแล้วก็มีเม็ดนักแห่ยังกับหูเดี๋ยวเราลองมาชิมโอ้อันนี้เริ่มแดงแล้วครับเริ่มน่ากินแล้วนะตักกินกับจอนครับน้ำนะน้ำแท้หวานดูเนี้ยแล้วมีน้ำอย่างว่าน้ำจูซมันน้ำมีหลายอย่างที่สีไม่งามครับแต่ข้างในลำนะครับแบบอันนี้คืออะไรครับเหมาะโอเคครับนี่เนาะอันนี้ไอ้หนูจะกินหมดเลยครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับอันนี้จะกินหมดตัวอันนี้ตัวสวัสดีครับวันนี้ไอ้หนูจะไปมาแปลงน้ำจิ้มครับมากินครับบะม่วงเบาครับบะม่วงเบานี่ที่แมงฮอลแลนด์นี่สดยากขนาดครับพอดีไอ้หนูเจอนักเรียนก็เลยลองมากินกับน้ำจิ้มนะครับน้ำพริกนี่ก็แค่มีน้ำปลาน้ำตาลพริกและกะปิครับใช้กะปิเท่าไหร่ครับพอดีช่วงนี้อโนยุ่งนะครับเมื่อใครได้มีเวลาทำคลิปอย่างแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์อโนก็เลยดูในตู้เย็นจะทำขนมปังแต่งอาหารเจ้าถ้าเกิดเจอผมวันนี้ครับก็เลยลองมาแต่งน้ำจิ้มกินครับผมวันนี้ครับใช้น้ำตาลนิดหน่อยครับถ้าเกิดต่อไปใช้พริกครับโอ้ยแล้วก็น้ำปลาโทษทีน้ำจิ้มกับอีกเสร็จแล้วครับเอาแกงใหญ่นี่ลงมาโอเคตะกี้จิ้มน้ำจิ้มนี่สักหน่อยแล้วครับเผ็ดขนาด
คครับชมนะครับชมแล้วก็รสชาติพริกน้ำปลาลำคณะครับรสชาติดีขนาดเอาหน่อยครับอู้น้ำพริกเพชรครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกอยู่เชียงไหนอยู่เชียงไหนนะครับอ๋อความจริงอยู่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์แม่แม่ขวัญตาอยู่สังกำแพงนะครับอ๋อเกิดนี่เราประมาณ3ปีย้ายไปอยู่เนเธอร์แลนด์ครับแล้วนี่แค่มาเที่ยวหาตายายเป็นอย่างไรครับลูกใครนะลูกแอนครับลูกใครนะอยู่ติดต้นสังกะแพงนี่กันลูกสังกะแพงสังกะแพงครับครับแต่แม่ทุกคนก็ย้ายไปเมืองนอกหมดครับครับไปอยู่ปุ้นหมดแล้วครับครับอันนี้มาเอาหาตายายครับเก่งเนาะถ้าไปเรียนหนูอายุเท่าไหร่17ครับ17ครับพูดจาดีเก่งอ่ะล้อรอลูกรอไม่ใช่รอแค่นี้นะคือฉลาดมากแบบคนแบบว่ามันไม่ใช่รออย่างเดียวไงคนรออย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยจะมีลักษณะนะทั้งรอทั้งเก่งทั้งฉลาดอ่ะครับขอบคุณครับเมื่อวานหนูเป็นพลังพูดไม่ได้พี่เด็กได้ยินในป้าได้ยินหนูเดินคุยกับป้าที่ขายไปพ่อเราไม่รู้ภาษาไทยครับครับอยู่เมืองนอกอู้เมืองกับแม่เนี่ยไงครับอู้เมืองเป็นแม่นะครับจะภาษาไทยนี่เหมือนใครอู้เหมือนใครได้ครับอ๋ออู้เมืองครับอู้เมืองอู้เมืองภาษาชายอู้ก็ได้แต่ว่าอู้ภาษาไทยนี่น้อยเดียวครับไม่ได้ครับไปต่างได้มากเลยต้องเล่นตายได้โอเคครับไปก่อนครับครับสวัสดีครับครับสวัสดี